สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะในเรื่องราวของการศรัทธาการคุยกันในเรื่องของอัรกานุลอีมานนะโครงสร้างหรือว่ารุกนอีมานที่เรียกว่ารุกนอีมานการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์การศรัทธาต่อบรรดารอซูลการศรัทธาต่อวันกิยามะห์แล้วการศรัทธาต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราได้คุยกันไปแล้วในเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์แล้วการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมานะพี่น้องฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงเลือกบรรดานบีเนี่ยมาจากมนุษย์ธรรมดาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกบรรดารอซูลเนี่ยมาจากบรรดานบีและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกเฟ้นบรรดารอซูลเนี่ยจากบรรดารอซูลเนี่ยมีอุลุลอัซมก็คืออุลุลอัซมทั้ง5ท่านเดี๋ยวเรามาคุยกันนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีที่มีความประเสริฐที่สุดและเป็นนบีท่านสุดท้ายและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นในเรื่องการอีหม่านต่อบรรดารอซูลเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิเสธรอซูลเพียงคนเดียวถือว่าเขาได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอามานัรรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุนอามานะบิลลาห์وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله รอซูลได้ศรัทธาต่อด้วยกับสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเขาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากผู้อิบานของเขาเนี่ยและบรรดามุมินกุลลุนอามะนะบิลลาห์บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยทั้งหมดได้มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์หมายความว่าบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและบรรดารอซูลเนี่ยได้มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมะลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์ของพระองค์วะกุตุบิฮิศรัทธาต่อบรรดาพระองค์วะรุซูลิศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่าลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมิรรอซูลิเราไม่มีการแบ่งแยกนะระหว่างคนหนึ่งคนใดจากบรรดารอซูลของพระองค์หมายความว่าในเกณฑ์การรับบรรดารอซูลเนี่ยบรรดารอซูลทุกคนมีความเราต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลทุกคนจะไม่บอกว่าปฏิเสธคนนั้นเอาคนนี้แต่เราต้องศรัทธาทุกคนเพราะเราตาลาได้บอกว่าลานุฟัรริกุบัยนะฮะดิมิรรอซูลิเพราะนั้นใครก็ตามปฏิเสธรอซูลเพียงแค่คนเดียวถือว่าเขาปฏิเสธรอซูลทั้งหมดเลยและปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าอินนัลลซีนะยักฟุรูนบิลลาห์วะรอซูลิฮิวะยูรีดูนอันยุฟัรริกุบัยนัลลอฮิวะรอซูลิวะยะกูลูนนุอ์มินุบิบะอ์ดวะนักฟุรุบิบะอ์وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์วะรุซูลิฮิปฏิเสธต่อบรรดารอซูลของพระองค์วะยูรีดูนอันยุฟัรริกูบัยนัลลอฮิวะรุซูลิฮิและเขามีความต้องการที่จะแบ่งแยกระหว่างอัลเลาะห์และระหว่างรอซูลของพระองค์วะยะกูลูนแล้วทั้งหลายพากันกล่าวว่านุมินุบิบะอ์ดวะนักฟุรุบิบะอ์เราศรัทธาต่อบางส่วนแล้วเราก็ปฏิเสธกับอีกบางส่วนวะยูรีดูนอัยยัตตะคิซูบัยนะซาลิกะซะบีลาและพวกเขาทั้งหลายมีความต้องการที่จะยึดเอาเส้นทางระหว่างนั้นหมายความว่าจะปฏิเสธรอซูลคนไหนก็ปฏิเสธจะไม่ชอบคนไหนก็ปฏิเสธแล้วอยากจะยึดมั่นในคนไหนก็ยึดมั่นในคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาคนเหล่านี้แหละอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนฮักกอบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็คือกาเฟรอย่างชัดเจนวะอะตะดนาลิลกาฟิรีนะอะซาบัมมุฮีนาและเราได้เตรียมการลงโทษที่แสนต่ำต้อยไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการอีหม่านต่อบรรดารอซูลว่าเราต้องอีหม่านต่อบรรดารอซูลทุกท่านถ้าใครก็ตามปฏิเสธคนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนฮักกอเขาคือผู้ปฏิเสธอย่างชัดจริงแล้วการอีหม่านต่อบรรดารอซูลเนี่ยคือการที่เรามีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงส่งรอซูลมาให้กับทุกๆประชาชาติ
เพื่อทำการเรียกร้องประชาชาติเนี่ยไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค์และแต่งตั้งรอซูลมาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องผู้คนให้ออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นบรรดารอซูลทุกท่านบรรดานบีทุกท่านตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยได้มีการดะอวะห์ไปในแนวทางเดียวกันก็คือเรียกร้องคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็ห้ามการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นรากฐานของบรรดารอซูลเนี่ยเป็นรากฐานเดียวกันหมดเลยก็คืออัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเป็นอูลูฮียะห์ของพระองค์ด้วยกับการที่เราต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์และรุบูบียะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้บริหารจัดการประทานปัจจัยชีพต่างๆและอัลเลาะห์ตะอาลาและเราก็อีหม่านด้วยกับนามชื่อของพระองค์ด้วยกับ คุณลักษณะของพระองค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์และที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษให้คุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในหะดีษและเราก็ยอมรับในสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมาเนี่ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นฟารออิดเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นฮาลาลของฮาลาลของฮารอมนะเพราะฉะนั้นในกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นนะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบิยาอิควาตุลลิอัลลาฮดีนุฮุมวาฮิดวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตานะบรรดานบีเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องร่วมกันศาสนาพวกเขาเนี่ยเป็นศาสนาเดียวหมายความว่ารากฐานของศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานเดียวเลยแต่ว่าในเรื่องของหลักชะรีอะห์เรื่องของฮาลาลนี่ฮาลาลอันนี้ฮารอมอันนี้เป็นสิ่งกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยกับฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการกำหนดเอาไว้และบรรดารอซูลเนี่ยเขาคือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกเฟ้นมาเลือกมาเพื่อมาชี้นำผู้คนเลือกมาเพื่อที่จะทำการเตือนผู้คนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามาอันตะมุนดิรวะลิกุลลิกอมินฮาดเจ้าเนี่ยเป็นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเตือนและสำหรับทุกๆกลุ่มชนนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่เป็นคนที่คอยชี้ทางนำอันนี้คือทางนำที่เรียกว่าฮิดายะห์อิรชาดเหมือนอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะว่าฮิดายะห์เนี่ยมีอยู่2ประเภทคือ1ฮิดายะห์อิรชาดก็คือการชี้แนะที่เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของบรรดานบีและเป็นหน้าที่ของคนที่เดินตามรอยบรรดานบีก็คือการชี้แนะการแนะนำการดะวะห์ส่วนอีกฮิดายะห์นึงเนี่ยฮิดายะห์เตาฟิกการให้ความสำเร็จอันนี้อยู่ในน้ำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสำเร็จกับใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอีหม่านต่อฮิดายะห์1ยอมรับในฮิดายะห์ว่าเรามีหน้าที่ในการชี้แนะแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการฮิดายะห์เตาฟิกในการให้ความสำเร็จความสำเร็จมาจากอัลเลาะห์การชี้แนะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยอยู่ที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสำเร็จหรือเปล่าและพระองค์คือผู้ที่จัดการในเรื่องของกิจการต่างๆของเรานะและความสำเร็จนั้นเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแม้กระทั่งบรรดามลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการให้ฮิดายะห์เตาฟีกแม้กระทั่งนบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งมาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะให้ฮิดายะห์เตาฟีกแต่การเตาฟีกความสำเร็จนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแม้ทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในวันที่พยายามที่จะให้ลุงของท่านเนี่ยทำการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คืออบูตอลิบเนี่ยนะท่านบอกว่ากุลยาอัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์บอกว่าลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะได้เอาไปบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาไปกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่าท่านได้กล่าวแต่ว่าลุงก็ไม่ได้กล่าวจนกระทั่งว่าอบูตอลิบเนี่ยได้เสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีมีความพยายามอย่างมากในการที่จะให้ลุงได้รับทางนำอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยบอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮับบะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชาวะฮุวะอะอฺลัมบิลมุฮตะดีนแต่จริงเจ้าเนี่ยเจ้าไม่ได้สามารถที่จะให้ทางนำกับคนที่เจ้ารักได้แต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงให้ทางนำให้การเตาฟีกกับคนที่พระองค์ทรงประสงค์วะฮุวะอะอฺลัมบิลมุฮตะดีนและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่รู้สำหรับคนที่ได้รับทางนำบรรดารอซูลทุกท่านเป็นคนที่มีความสัตย์จริงเป็นคนที่มีความชาญฉลาดเป็นคนที่มีความยำเกรงเป็นคนที่
ได้รับการไว้วางใจเป็นคนที่ให้ทางนำเป็นคนที่ได้รับทางนำเป็นคนที่ชี้แนะเป็นคนที่ส่งเสริมการปฏิบัติเป็นคนที่เผยแผ่ศาสนาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ไม่มีการปกปิดวะฮีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ทำหน้าที่ในการดะวะห์ตรงนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางแล้วก็ไม่มีการเพิ่มอะไรขึ้นมาณที่พวกเขาถึงแม้จะเป็นฮัรฟหรือแม้จะเป็น อักษรเดียวก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความคุณลักษณะเฉพาะกับบรรดารอซูลบางท่านอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมมีคุณลักษณะที่เราเรียกว่าคอลีลุลลอฮ์มีคุณลักษณะที่เรียกว่าคุลละที่เรียกว่าคอลีลเรียกว่าความรักและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้คุณลักษณะนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันท่านนบีมุฮัมมัดก็คือคอลีลุลลอฮ์คือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดกับท่านนบีมูซาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้พูดกล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการยกท่านนบีอิดริสอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งท่านนบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลแล้วก็เป็นคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาให้กับพระนางมารยัมจนกระทั่งว่าท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาได้เกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้มีการยกระดับบรรดารอซูลบางคนให้มีเหนือบางคนในเรื่องของบางกฎเกณฑ์แต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกเฟ้นท่านนบีมาเป็นนบีท่านสุดท้ายและเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคุณลักษณะที่เหนือนบีทุกท่านท่านนบีมูซาได้รับฉายาว่ากะลีมุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นกะลีมุลลอฮ์เหมือนกันเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้คุยท่านนบีมูซาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้คุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นคอลีลุลลอฮ์ด้วยเช่นกันนะแล้วการอีหม่านด้วยกับบรรดารอซูลเนี่ยก็เช่นกันนะฮะเรามีการอีหม่านต่อบรรดารอซูลแบบอิจมาลแบบที่เราอีหม่านโดยรวมเลยว่าบรรดารอซูลทุกท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาทําการแต่งตั้งมาเนี่ยเรายอมจํานนในการยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาหรือว่าในรอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งมาดังที่พระองค์ได้บอกว่าวะรุซูลันกอดกอซัสนาฮุมอะลัยกมินกับวะรุซูลันลัมนักซุสฮุมอะลัยกมีบรรดารอซูลที่เราได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดก่อนหน้านี้แล้วก็มีบรรดารอซูลที่เราไม่ได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยให้กับเจ้าเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีกฎเกณฑ์มีบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวให้กับเราก็อีหม่านโดยขยายความที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังแล้วมีบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังเราก็อีหม่านด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวมามีบรรดานบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในคัมภีร์ของพระองค์อย่างเช่นที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานนะเช่นนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิดริสท่านนบีฮูดนบีซอลาห์นบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟนบีลูตนบีชุอัยบนบียูนุสนบีมูซานบีฮารูนนบีอิลยาสนบีซะกะรียานบียะฮยานบีอัลยะซาอนบีซุลกิฟนบีดาวูดนบีซุเลมานนบีอัยยูบนบีอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบรรดานบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์และนบีท่านแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งมานะรอซูลท่านแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งมาเนี่ยบนความขีลาฟกันระหว่างบรรดานักวิชาการนะรอซูลท่านแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งมาก็คือท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเพราะนบีนูห์เนี่ยถูกแต่งตั้งมาให้กับกลุ่มชนที่อะไรฮะเริ่มมีการบิดเบือนแล้วมาทําการดะวะห์ทั้งที่พระองค์ได้บอกว่าكذبت قبلهم قوم نوح ن قوم نوح والأحزاب من بعدهم กลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยได้มีการปฏิเสธก็คือกลุ่มชนของนบีนูห์แล้วก็บรรดากลุ่มชนต่างๆที่มาหลังจากท่านนบีนูห์เพราะฉะนั้นในก่อนหน้านี้เนี่ยผู้คนเนี่ยอยู่ในเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ในศาสนาเดียวนะในศาสนาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเหมือนท่านอิบนุอับบาสได้รายงานอิบนุมัสอูดและอุบัยและกอตาดามุญาฮิดได้รายงานไว้ในอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากานันนาซุอุมมะตันวาฮิดะฟะบะอ์ซัลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนวะอันซะละมะอฮุมุลกิตาบะบิลฮักลิยะห์กุมะบัยนันนาสฟีมะคตะละฟูฟีวะมะคตะละฟะฟีฮิอิลลัลละซีนอูตูฮุมินบะอ์ดิมาจาอะตฮุมุลบัยยินาตุบะฆิยัมบัยนะฮุม
ฟะฮะดัลลอฮุลละซีนาอามะนูลิมักตะละฟูฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิฮวัลลอฮุยะฮดีมันยะชาอูอิลาซิรอติมุสตะกีมอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่าบรรดาผู้คนเนี่ยกานะนัสอุมมะตอวาฮิดะเป็นประชาชาติเดียวกันจนกระทั่งว่าฟะบะอะซัลลอฮุนนบีนะมุบัชชิรีนะมุนซิรีนจนทั้งอัลลอฮ์ตะอาลาได้แต่งตั้งบรรดานบีมาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาเตือนวะอันซะละมะอะฮุลกิตาบะบิลฮักกิลิยะฮกุมบัยนันนาสฟิมักตะละฟูฟีแล้วก็ประทานคัมภีร์ลงมาพร้อมกับบรรดานะรอซูลบรรดานบีต่างๆเนี่ยด้วยกับความถูกต้องความสัตย์จริงเพื่อมาตัดสินระหว่างมวลมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้มีความขัดแย้งกันวะมัคตะละฟะฟีฮิอิลลัลละซีนอูตูฮุมมินบะอ์ดิมาจาอะตุมุลบัยยินาตุบักยัมบัยนะฮุมฟะฮะดัลลอฮุลละซีนอามะนูลิมัคตะละฟูฟีฮิมินัลฮักกิบิอิซนิวัลลอฮุยะฮดีมันยะชาอูอิลาซิรอติมุสตะกีมนั่นท้ายอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้ทางนำกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงทั้งอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดอุบัยบินกะอ์บท่านกอตาดาท่านมุญาฮิดและคนอื่นได้บอกว่ากานะบัยนะนูห์วะอาดัมอัชรอกุรุนระหว่างนบีนูห์และก็นบีอาดัมเนี่ยระยะเวลา10ศตวรรษกุลุมอะลาชะรีอะตินมินัลฮักทุกคนเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนบทบัญญัติที่เป็นความถูกต้องฟัคตะละฟูฟะบะซัลลอฮุนนบีนะบัชรีนะมุนซิรีนและพวกเขาทั้งหลายก็มีความขัดแย้งกันหมายความว่าเริ่มมีชิริกเข้ามาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ส่งบรรดานบีมาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาทำการเตือนอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกอุลุลอัซมจากบรรดารอซูลที่พระองค์ได้กล่าวในกุรอานนะก็คืออุลุลอัซมทั้ง5ท่านนะก็คือท่านนบีนูห์ท่านนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็ท่านอุมัรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลุลอัซมเนี่ยคือคนที่มีความหนักแน่นในการดะอวะห์มีความอดทนอย่างแน่วแน่มีสติปัญญาอย่างเฉียบแหลมอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอิซอะคัซนามินันนบียีนมีซากะฮุมวะมินนูฮิวะอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาบนิมารยัมวะอะคัซนามินฮุมมีซากอนกอลีซอและเมื่อเราได้เอาพันธสัญญาจากบรรดานบีนะวะมินแล้วก็จากเจ้าโอ้มุฮัมมัดแล้วก็จากนูฮ์วะอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาบนิมารยัมวะอะคัซนามินฮุมมีซากอนกอลีซอแล้วเราได้เอาพันธสัญญาจากพวกเขาเนี่ยซึ่งเป็นพันธสัญญาที่หนักแน่นอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกในซูเราะห์อัชชูรอว่าชะรออะลากุมมินัดดีนมาวัสซาบิฮินูฮ์วัลลซีออฮัยนาอิลัยกวะมาวัสซายนาบิฮิอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรกูฟีกะบูรอะลัลมุชริกีนมาตะดออูฮุมอิลัยอัลลอฮุยัจตะบีอิลัยฮิมันยะชาอ์วะยะฮดีอิลัยฮิมันยุนีบชะรออะลากุมมินัดดีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับพวกเจ้าในเรื่องศาสนามาวัสซาบิฮินูฮาวัลลซีออฮัยนาอิลัยกในสิ่งที่มีการวะซียะห์กันเอาไว้กับท่านนบีนูฮ์แล้วสิ่งที่เราได้ลงวะฮีมาให้กับเจ้าว่ามาวัสซายนาบิฮิอิบรอฮีมและสิ่งที่เราได้วะซียะห์ให้กับอิบรอฮีมแล้วก็มูซาแล้วก็อีซาว่าให้มีความมั่นคงดำรงศาสนาเอาไว้แล้วก็อย่าแตกแยกกันกะบูรอะลัลมุชริกีนมาตะดออูฮุมอิลัยถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกมุชริกีนในสิ่งที่บรรดารอซูลได้เรียกร้องพวกเขาไปสู่สิ่งนั้นเนี่ยอีไลมัยยะชาวะยะฮดีอีไลฮิมัยยูนีบและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงให้กลับมาหาพระองค์เนี่ยให้เขาได้รับทางนำนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ ได้กล่าวถึงบรรดานบีที่มีความหนักแน่นในการทำงานดะอวะห์คือท่านนบีนูฮ์ท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาคนทั้ง5เนี่ยคือบรรดาคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงหะดีษชะฟาอะห์ว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคือบรรดาผู้คนเนี่ยจะพากันไปหาบรรดานบีแล้วก็ไปหาท่านนบีอาดัมหาท่านนบีนูฮ์หาท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาจนกระทั่งพวกเขาทั้งหลายได้พากันไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็บอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ในเมากิฟในทุ่งมะห์ชัรบอกอานาลาฮาฉันเป็นผู้ที่รับหน้าที่ตรงนี้เองนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าซัลตุอะตอจงขอเถอะแล้วเจ้าก็จะได้วัชฟะตุชัฟฟะนะบอกว่าอิรฟะรอซักท่านมีสุญูดนะสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิรฟะรอซักยกหัวขึ้นเถอะวะซันตุอะตอแล้วเจ้าขออะไรก็ขอมาแล้วเจ้าจะได้รับวัชฟะตุชัฟฟะ
แล้วก็ให้เจ้าได้ทำการขอให้การชะฟาอะห์แล้วเจ้าก็จะได้รับการให้การให้การอนุมัติในการได้รับการชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราอีหม่านต่อบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการแต่งตั้งมาอีหม่านต่อผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาโดยที่อีมานโดยรวมว่าบรรดารอซูลนั้นคือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่งตั้งมาไม่ว่าคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังหรือว่าได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วเราก็อีมานแบบตัฟซีลอีมานแบบมีการขยายความในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าให้เราฟังและพระองค์ก็ได้เล่าเรื่องราวของบรรดารอซูลหลายท่านในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะเต็มไปด้วยเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องราวของบรรดารอซูลอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีมูซาไว้อย่างมากมายในคัมภีร์กุรอานอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานบีของท่านนบี ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบียูซุฟไว้ในซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ของท่านนบียูซุฟเลยนะเพราะฉะนั้นในคัมภีร์ในอัลกุรอานนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําการวางมาให้กับเราเป็นคัมภีร์ที่ให้เราได้นํามาสู่การปฏิบัติให้เราได้นํามาสู่การปฏิบัติตามบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาและหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานคัมภีร์มาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้การปฏิบัติของบรรดารอซูลเนี่ยเป็นการอธิบายคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลักอดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันยะบุดุลลอฮ์วะจะตันิบุตตอกูตแท้จริงเราได้แต่งตั้งเราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกประชาชาติมาเพื่ออะไรฮะอันยะบุดุลลอฮ์มาเพื่อทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้ออกห่างจากตอกูตออกห่างจากบรรดาสิ่งที่เป็นแล้วเป็นสิ่งเป็นพวกเจ้าเวทพวกสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็อีหม่านว่าท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือนบีท่านสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามากานะมุฮัมมัดุนอบาอะฮัดมินริจาลิกุมวะลากินรอซูลุลลอฮ์วะคอตามันนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นพ่อของใครแต่ท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือรอซูลของอัลเลาะห์แล้วเป็นนบีท่านสุดท้ายและเรามีความมั่นใจว่าพวกบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยได้ทำการเผยแพร่ศาสนาทั้งหมดเลยนะเผยแพร่ศาสนาตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งพวกเขามาได้ใช้พวกเขามาและไม่มีนบีท่านใดที่จะปกปิดสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาไม่มีใครมีการเว้นแล้วไม่มีใครเพิ่มอะไรที่เพิ่มมาในคัมภีร์มาจากของพวกเขาเองอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะฮัลอะลารุซูลิอิลลัลบะลาอุลมุบีนรอซูลเนี่ยจะมีอะไรอีกล่ะนอกจากว่าเป็นการเผยแพร่ที่ชัดเจนนี่คือเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดารอซูลที่ให้เราได้อีหม่านต่อบรรดารอซูลของพระองค์นะแล้วพบกันใหม่นะในครั้งหน้ากับการอีหม่านต่อวันกิยามะห์วันนี้คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อMuslim on air.